สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อิซูซูเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่โป่งสลีนะคะวันนี้เจอกันช่วงบ่ายเย็นๆนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้เจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วค่ะสำหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นคันนี้เลยนะคะกับ New X 3.0 Elegant นะคะกับสีแดงนะคะเห็นไหมสวยงามไหมคะทุกคนสวยงามโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะกับ New X สีนี้สวยจริงๆค่ะก็ไม่พลาดที่จะพาท่านมารับชมกันสำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 1,444,000 บาทนะคะสำหรับเดือนนี้เดือนมีนาคมนะคะโปรโมชั่นดีค่ะสำหรับลูกค้าเก่าอีซูหรือตระกูลอีซูนะรับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะตามลิงก์หัวล่างตัวลงนี้ได้เลยนะคะ0953388994 ID line PWEMAI1579 นะคะหรือทักหาปีใหม่นะคะ Facebook ส่วนตัวปีใหม่อีซูเพจอีซูเชียงรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเมื่อกดติดตามเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ไปรับชมกับรถรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวรถรุ่น New X 3.0 Elegant ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,444,000 บาทกับสีแดงใหม่นะคะมองเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะกับคันนี้โดดเด่นมากนะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะมองเห็นมาแต่ไกลมากๆนะคะสวยงามลงตัวมากๆกับสีนี้นะคะนานๆทีจะมีเข้ามาให้ท่านได้ตลอดชมกันนะคะกับสีแดงนั่นเองค่ะตัวนี้ New X Body 2023แต่ยังคงขายในปัจจุบันนี้อยู่ก็คือ Body 2000ก็คือจำหน่ายในปี2024นี้อยู่นะคะตัวนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาดูดีเทลในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะด้านหน้าตัวนี้ดีไซน์ไฟหน้านะคะดีไซน์แลดูแบบชุบเฉี่ยวสไตล์ New X รถ7ที่นั่งนะคะรถครอบครัวนั่นเองนะตัวนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับซูเปอร์เดลไลน์ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์นะคะไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ก็จะมีนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันดีไซน์ลักษณะโครมของเขานะคะดีไซน์ฉบเฉี่ยวลงตัวมากๆโลโก้อีซูโครเมียมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะจะมีลักษณะเป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดเล็กผสมผสานกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะช่วยให้ในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านข้างด้านล่างนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะอยู่ซ้ายและขวานะดีไซน์กันชนหน้านะคะสวยงามมากลงตัวจริงๆนะคะสวยงามไหมคะสีแดงด้วยนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยแล้วก็เราจะเห็นเป็นจุดๆนี่จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวรอบคันนะคะรอบคันเมื่อกี้1 2 3นะคะเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดมีมาให้แล้วกับอีลิแกนนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตกลงครบนะคะล้อแม็กจะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยขอบ18นะคะรัดด้วยยางบีสโตน 265/60R18 นั่นเองนะคะในส่วนของช่วงล่าง Mil X นะคะก็จะเป็นช่วงล่างแบบไฟลิงซับเพนชั่นคอสปริงทั้ง4ล้อนะให้ความนุ่มนวล นะคะยืดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะในส่วนของกระจกมั่งข้างซ้ายขวาจะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นรอย LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตกแต่งด้วยขอบกระจกเป็นโครเมียมดีไซน์ให้เรียบหรูและลงตัวมากๆตัวนี้มีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะมือจับรุ่นนี้เดิมๆแล้วนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่อันนี้ก็คือใส่เพิ่มเติมในส่วนของครอบมือจับโครเมียมแล้วก็เบ้ามือจับโครเมียมตัวนี้มีตกแต่งด้วยแซมแดงมาด้วยเข้ากับสีรถของเราได้อย่างลงตัวมากๆตัวนี้บันไดข้างนะคะจะเป็นสีโทนดำนะคะเข้ากับล้อแม็กมากๆเลยนะคะถือว่าท่านใดที่สนใจเป็นรถ7ที่นั่งถือว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าราคาโอเคไม่แรงมากนะคะ 1,444,000 บาทท่านใดสนใจสอบถามเข้ามานะคะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ครอบครัวอีซูซูหรือตระกูลอีซูซูแล้วส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ดีไซน์ไฟท้าย T-Dry LED นะคะมีลักษณะเป็นหลอด LED 3เส้นยาวไปดีไซน์ได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆนะคะด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะคะเซ็นเซอร์1จุด2จุด3จุด4จุดนะคะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจ Isuzu Genius Entry นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะเพียงแค่พกติดตัวนะคะก็สามารถปลดล็อกและล็อกจากตัวกุญแจได้เลยหรือจะล็อกและปลดล็อกจากตัวที่เบ้ามือจับตรงนี้นะคะ
ันนี้คือปลดล็อกเปิดมาด้านในนะคะมาดูดีไซน์ภายในสำหรับตัวตะลองท็อปนิดนึงนะคะตัวนี้แผงประตูตกแต่งด้วยหุ้มหนังโทนสีน้ำตาลนะคะในส่วนของพื้นผิวที่ปุ่มควบคุมตัวนี้ตกแต่งมาใหม่นะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นปุ่มปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาแล้วด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ในส่วนของเบาะค่ะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้ด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้ด้านข้างก็จะเป็นหนังเป็นหนังเทียมนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี CoolMax เป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ดีไซน์ได้สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะเอ็นหน้าเอ็นหลังนะคะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางขึ้นลงเข้าออกปรับที่พับขานั่นเองเนาะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านบนค่ะก็จะเป็นหุ้มหนังซอฟทัชมาหมดแล้วนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีและดูดูหราและลงตัวมากๆหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วรองรับระบบความบันทึง Apple CarPlay Android Auto นะคะ Air Auto นะยายอิสระซ้ายขวาออกแบบดีไซน์เหมือนเปียโนนะคะให้อารมณ์การกดลงกดลงกดลงนั่นเองตัวนี้เกียร์ออโต้เลฟโทนิก6สปีดนะคะตกแต่งรอบๆเกียร์เป็นหนังหมดแล้วด้วยดำเงาและหรือโครเมียมแบบนี้ให้ลงความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะนะตัวนี้นะคะด้านข้างก็จะมีปุ่มปิดระบบแองเจิลสตาร์ทสต็อปซิสเต็มเป็นปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นปุ่มปิดระบบนะคะจุดอับสายตานะคะมีสำหรับปิดนะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ระบบ ESC คือการควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีคือถ้าเราไม่กดปิดระบบนี้ทำงานอยู่แล้วนะคะนี่จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาเนาะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะดึงเบรกมือนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นหรือถ้าปลดเบรกมือลงนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้จะหายไปแล้วก็เราสามารถขับขี่ได้ปกตินั่นเองทำงานควบคู่กับออโต้เบรกโฮนะคะออโต้เบรกโฮก็คือถ้าเรากดตั้งค่าไว้ปั๊บนะคะเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้จะทำการดึงและปลดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็หุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นครูซคอนโทรลแล้วก็ควบคุมหน้าจอ Super Vision MID ก็คือหน้าจอตรงนี้อยู่ที่ด้านพวงมาลัยตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวตะลองท็อปและตัวท็อปนะแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะก็ถ้าสรุปง่ายๆคร่าวๆนะคะก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวาไม่ใช่ตัวนี้ถุงลมนิรภัย8จุดเหมือนกันนะคะแต่จุดที่แตกต่างนะคะจะมีส่วนของระบบ ADAS นะคะระบบความปลอดภัย ADAS ก็คือระบบช่วยเบรกกระทันหันเมื่อเราเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะคะหรือระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้นะคะก็มีระบบความปลอดภัยเรื่องของระบบเบรก ABS DBA มีมาให้หมดแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นUltimate ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของ Pattern Chip ที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะ ADAS Pattern Chip เนาะประมาณนี้นั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างก็ภาพรวมทุกอย่างก็จะเหมือนกันหมดเลยนะถ้ามองภายนอกก็จะแตกต่างกันในเรื่องของล้อมแม็กค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไปเปลี่ยนล้อมแม็กมานะคะตัวนี้ก็จะแตกต่างจะดูไม่แตกต่างเลยนะคะแต่ถ้าไหนที่แบบชอบขับขี่เดิมๆถ้ามองภายนอกก็จะรู้จากล้อแม็กนั่นเองนะคะเพราะล้อแม็กจะเป็นคนละลายนะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแบบนี้นะเป็นลักษณะก้านใบพัดเป็นก้านๆแต่ถ้าตัวท็อปก็จะเป็นแบบลายนั้นเห็นไหมคะประมาณนั้นเห็นไหมนั่นคือลายแม็กตัวท็อปนะคะแต่ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นลายแม็กสีเทาอลูมิเนียมแบบนี้นั่นเองนะคะก็สำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 ค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงดีดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะราคาค่าต่อที่ 1,444,000 บาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ Isuzu ได้เลยนะคะก็ปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยมั่นใจ 100% บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัติเดี๋ยวนัดรับรถกันอีกทีนึงนะคะ
ให้เรื่องการออกรถอีซูซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสุดท้ายดันทุกเคสเปทุกเงื่อนไขสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์ปีใหม่อีซูซูต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้นะคะเซลล์ปีใหม่ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย